สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชค่ะซึ่งเป็นสาขาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจและต้องการต่อยอดความรู้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะและในวันนี้นะคะวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับเราในวันนี้ท่านก็เป็นศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิ ที่อะไรสุขโขไทยธรรมธิราชค่ะท่านก็คือศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรงังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับจิตรดาครับค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงหลักสูตรในระดับปริญญาเอกนะคะของสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราแต่ก่อนอื่นอยากจะทราบว่าการเรียนรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาเอกเนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างะคะก่อนอื่นนี่นะครับต้องเข้าใจว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของรัฐศาสตร์เนี่ยก็ มีความเข้าใจในแง่ของการศึกษาทางด้านการเมืองการปกครองอเป็นหลักนะครับแต่ความจริงรัฐศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องขอบข่ายไปถึงเรื่องของการบริหารบา้าคพักัดด้วยหรือที่เรียกกันว่ารัฐประศาสนศาสตร์นะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการศึกษาทางทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในระดับสูงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มี ขอบข่ายเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเรามักจะเน้นรวมทั้งทางด้านการเมืองการปกครองอการบริหารหรือรัฐประศาสานศาส,าาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยะนะครับสำหรับการศึกษาดุษฎีบรรัณฑิตหรือระดับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมาธิราชก็ทำานองเดียวกันก็คือมีมีความครอบคลุมถึงความรู้ทั้ง3 3ด้านนี้นะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยใครสนใจที่จะศึกษาด้านใดด้านหนึ่งที่ที่ลึกไปเ<ม>ช่นจะทำจุดฎูนนิพนธ์ในเรื่องนั้นที่เกี่ยวข้องกับในในแต่ละแต่ละจุดที่ตนเองถนัดนี่นะครับเช่นการทางด้านการเมืองการปกครอง<ม>หรือทางด้านบริหารหรือทางด้านความสัมพันธ์เทยก็ทําได้ะนะครับเพราะฉะนั้นในในช่วงที่สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยซึ่งเราเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ เรียกกันว่าปี2526กันนะครับโอ้ยยาวนานมากก็30กว่าปีแล้วค่ะนะ30กว่าปีแล้วนะครับเราก็เห็นว่าควรที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นค่ะนั่นก็คือระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะครับแต่ประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยซึ่งเราเปิดมาแล้วประมาณ4่รุ่นด้วยกันอนะครับในตอนช่วงเริ่มต้นนี้นะครับที่เราเปิดหลักสูตรปริญญาเอกนี่นะครับ เราไม่ต้องการที่จะรับนักศึกษาจํานวนมากมเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทําใหา้หลักสูตรของเรานี้นะครับมันมีเาเรียกว่ามันมีคุณภาพมีการผ่านการการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์รต่างๆมาพอสมควรแล้วเราถึงเราถึงจะเปิดรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในปีแรกรุ่นแรกนะครับ4ี่หรุ่นที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะเราไม่ค่อยจะประชาสัมพันธ์เทนะ่าไหร่นัก พูดกันตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าเราจะต้องเตรียมทั้งบุคลากรทั้งด้านาครูอาจารย์ก็ดีนะครับเรื่องของวัสดุการศึกษา,าข้อมูลวิธีการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็รวมถึงถึงตัวนักศึกษาเองด้วยะนะครับเนื่องจากว่าปรัชญาของมหาวิทยา,ทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราเป็นมหา,มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลและเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสําหรับ เน้นการศึกษาตลอดชีวิตเราให้โอกาสเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผู้มาสมัครเรียนกับเราไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทเรามักจะเปิดรับเนี่ยไม่จํากัดจํานวนเพื่อเปิดโอกาสไงครับเพราะมันเป็นปรัชญาพื้นฐานของเราแต่ถ้าปริญญาเอกถ้าเรายังยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับเราเปิดรับมากเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาเชิงคุณภาพะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราถือว่าเรื่องของคุณภาพนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นสี่ห้ารุ่นที่ผ่านมาเราก็จํากัดอยู่ในจํานวนที่เรียกกันว่านักศึกษาไม่เกิน10ท่านนะว่างั้นเถอะต่อปีนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนอาจารย์ที่ขึ้นอยู่กับจํานวน<ช>อาจารย์ด้วยนะครับนั้นใช่ครับแต่ขณะเดียวกันเป้าหมายของเราก็ไม่ต้องการจะเปิดรับเยอะ,ะแต่พอมาในรุ่นนี้นะครับเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมมากขึ้นนะครับก็ ก็คิดว่าผู้ที่สนใจจะมาเรียนรัฐศาสตร์ดุสิีบัณฑิตกับเราเนีครับก็จะได้ทั้งในแง่ของเชิงวิชาการระดับสูงการวิจัยระดับสูงะนะครับสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้คือไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแล้วก็คือ,เ,อ,อเรียนแล้ว ดุษฎีนิพนธ์ก็ไปขึ้นหิ้งไว้เอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องเชิงปฏิบัติหรือเชิงประยุกต์มากขึ้นแล้วก็ขนาดเดียวกันเราก็ต้องการผู้ที่สําเร็จดุษฎีบัณฑิตของเราไปนี่นะครับเป็นผู้ซึ่งมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยรธรรมที่จะออกไปรับใช้สังคมนะครับในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมอะไรต่างๆล่ง,ง,ง,งนี้นะครับให้เกิดให้เกิดคุณภาพและนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้ครับ ในส่วนของในระดับปริญญาเอกนี่คือเป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนน,นิดนึงครับ<ะ>คือการศึกษาในระดับปริญญาเอกนี่นะครับมันจะมีเราเน้นการศึกษาเขาเรียกว่า,าแผนแผนกอสองด้วกันเถอคะคือคือจะต,ต้องเรียนชุดวิชาหรือเรียนคอสเวิร์กเนี่ยสี่ชุดวิชาด้วยกันนะครับซึ่งจะครอบคลุมอย่างที่ ผมได้เรียนไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของอทั้งทางด้านแนวคิดทฤษฎีทางด้านการเมืองการปกครองะนะครับเ,เรื่องของอการเมืองและการบริหาร<ม>ก็จะเน้นเรื่องของของรัฐประศานสนศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่จะเป็นลักษณะของเชิงสัมมนาซะเป็นส่วนใหญ่<ม>คือ,<ม>ค,อคือไม่ใช่เรียนทฤษฎีหรือว่าเรียนแบบบรรยายแต่เราต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนออข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับ ส่วนอีกวิชาหนึ่งก็เป็นวิชาพื้นฐานสําหรับผู้ที่จะเรียนระดับสูงอยู่แล้วก็คือเป็นเครื่องมือสําหรับการนาไปไปใช้ในการทําดุษฎีนิพนธ์นะครับก็คือเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพชั้นสูงเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสี่สี่ชุดวิชาที่เป็นเบสิกที่ทุกคนต้องเรียนซึ่งมันก็จะใช้เวลาในการเรียนนะครับถ้าเป็นภาคละสองชุดวิชานี่นะครับแล้วก็สามารถจะเรียนให้จบ ในระดับคอสเวิร์กได้เนี่ยนะครับเพียง1่ปี <คะ S 2> เพราะว่าภาคหนึ่งลงได้2ชุดวิชาสองสองภาคก็4ชุดวิชาก็จะครบถ้วน,วนในเรื่อง<ล>ของชุดวิชา<ค>ะนะครับออพอปีที่2ตั้งแต่ภาคต้นเป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องของการทําดุษฎีนิพนธ์ลวการทําดุษฎีนิพนธ์นี่นนแหละครับก็คือเป็นเรื่องของการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ <คะ S 2> เป็นเรื่องที่ควรที่จะต้องหาเขาเรียกว่าต้องการที่จะศึกษาปัญหาก็ดีหรือว่าพยายามที่จะหาคําตอบ ในเชิงขององค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งก็อาจจะนําไปใช้ในเชิงประยุกต์ในเชิงปฏิบัติก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าผู้ที่สนใจในเชิงสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะก็ได้ครับไม,ไม่ได้จํากัดอย่างใดด้านหนึน่งนะครับเ,เพราะฉะนั้น,ใน,ใ,นในเรื่องของอาทางด้านการทําดุษฎีนิผลนี่นะครับก็คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเราก็จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนี่มาใช้ในการศึกษาหาความรู้ในด้านนี้โดยมีเบสิกพื้นฐานที่ศึกษาจากชุดวิชา อีก3ชุดไว้นี่นะครับเป็นองค์ประกอบของการที่จะทําดุสิีนิพนธ์ต่อไปครับค่ะโอก็ถือว่าเราก็มีระบบกระบวนการแล้วก็หลักสูตรที่แน่นนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่จะมาเรียนได้อย่างเต็มที่เลยครับเมื่อกี้นี้ผมผมยังอาจจะอธิบายไม่ครบิิหนึ่งดุษฎีนิพนธ์นี้นะครับทั้งหมดเนี่ยสามสิหน่วยกิจนี้นะครับเราสามารถเรียนให้สําเร็จได้ภายใน3เทอมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เมื่อรวมการศึกษาคอสเวิร์กแล้วอีก1น,นปีนี่นะครับมันก็จะประมาณ5เทอมก็คือสปีครึ่งเทอมสุดท้ายก็จะเป็นการสัมมนาเขาเรียกสัมมนา,าเข้มนะครับสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ก็พูดโดยสรุปก็คือจบได้หรือสํสำเร็จได้ภายใน3ปีะนะครับแต่การศึกษาทางไกลของเรานี้นะครับเราให้โอกาสในการที่จะเรียนนี่นะครับเขาเรียกว่า3เท่าของของท่าจำนวน จำนวนเต็มที่เป็นมาตรฐานนี่นะครับก็ถึง9ปีได้เก9 9ปีนี่นะครับสามเท่าเพราะฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาก็ไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวสามปีไม่จบแล้วจะต้องถูกทายไปรีทายไปหรือพ้นสภาพไปไม่ไม่ใช่ครับก็สามารถที่จะศึกษาไปได้จนกระทั่งถึง9ปีครับเรามีความยืดหยุ่นให้นะคะสาหรับผู้ที่เรียนไปด้วยและทํางานไปด้วยค่ะแล้วในการเรียนนะคะเราต้องจําเป็นต้องเข้ามาร่วม เจออาจารย์ทุกๆเดือนไหมคะหรือว่ามีการรูปแบบการรูปรแบบ,บาการการศึกษาในระดับสูงเป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างการศึกษาด้วยตนเองหรือการศึกษาทางไกลกับการศึกษาโดยการเผชิญหน้าเขาเรียกว่านักศึกษากับอาจารย์มาพบกันนะครับก็จะทําทั้งสองส่วนเนี่ยผสมผสมผสานกันเราจะเห็นได้ว่าในการศึกษาปิญญาตรีรกับปิญญาโทนี่นะครับของมอสทเรานี้นะครับก็มักจะมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เราจัดทาขึ้นแต่ในระดับปริญญาเอกเราไม่จําเป็นต้องทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนแต่เราใช้วิธีการที่จะเ,เรียกว่าให้ให้คำแนะนำะว่ามีตําราเอกสารที่สําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับวิชาันั้นนี่น,นะครับเราก็จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นนี่น,นะครับมาเป็นมาเป็นแนวทางให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเองครับโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาต้องมา มาประดิษฐ์เขาเรียกว่ามาประดิษฐ์เอกสารการสอนซึ่งจะต้องใช้เวลามากนะครับแล้วก็ต้องทําในลักษณะของการเป็นคณะกรรมการเนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษาในระดับปริญญาเอกเรามีเ,าเรียกว่ามีข้อมูลโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเรารวบรวมเป็น,ปนคําแนะนําให้กับนักศึกษาที่จะไปศึกษาะนะครับแล้วนักศึกษาก็มีโอกาสมาพบกับอาจารย์ในลักษณะของการเผชิญหน้าซึ่งเราก็จะกําหนดกิจกรรมของการที่จะเผชิญหน้ากันนะครับแล้วเราก็จะมีการสอบ ปลายภาคด้วยก็จะผสมผสานกันโดยเราจะเน้นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ครับเพราะว่าผมคิดว่าในระดับปริญญาเอกนี่นะครับคงจะไม่เหมือนกับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทซึ่งมักจะ,ะมักจะขึ้นอยู่กับอาจารย์เป็นส่วนใหญ่คือมาฟังอาจารย์เลคเชอร์นะครับหรือว่าอ่านอ่านตำราอ่านเอกสารการเรียนการสอนเท่านั้นเป็นหลักนะครับแต่ปริญญาเอกนี่มันควรจะเป็นลักษณะของการปฏิสัมพันธ์หรือการแชร์ <c oughs> ความคิดเห็นแชร์ข้อมูลทั้งสองฝ่ายด้วยกันค,คือนักศึกษาที่มาเรียนระดับดุษฎีบัณฑิตนั้นก็มักจะเป็นนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วเ <c oughs> ช่นมีตําแหน่งหน้าที่การงานดี <c oughs> ในหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนในต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีความรู้อะไรดีๆใหม่ๆกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำไปก็มาแบ่งปันกันมาแชร์กันมามาศึกษาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการ ศึกษาในระดับปิาเอกของเราครับแล้วก็อาจจะต้องมีทำเปเปอร์เป็นเรื่องธรรมดานะครับ <c oughs> มีการทำเปเปอร์มีการไปศึกษาเคสตัตดี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแลวตรงนี้เราพยายามที่จะไปไกลกว่านั้นนะครับเช่นจจต้องแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้กับมหามาลัระดับระหว่างประเทศ <c oughs> นะครับ <c oughs> มีการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในต่างๆเหล่านี้เราพยายามจะยกระดับขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรานั้นได้มีประสบการณ์ในการ การศึกษากับหมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยนะครับให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอาจารย์มีการไปศึกษาดูงานไหมคะในการเรียนในระดับปริญญาเอกของเราคือเนื่องจากเรื่องของการศึกษาดูงานนี้นะครับมันก็จะอยู่ในช่วงสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนั่นเองะนะครับซึ่งเราคิดอยู่ครับเนื่องจากว่าเราเปิดมาประมาณสัก4ี่หรุ่นนี้นะครับ นักศึกษาอยู่ในช่วงที่เร็วที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงของการทําดุษฎีนิพนธ์นะครับยังไม่มียังไม่มีผู้ใดสําเร็จเลยนะครับใ,ในในในช่วงที่เปิดมานี้นะครับรู้สึกว่าในขณะนี้กําลังมีนักศึกษาปริญญาเอกกําลังที่จะเริ่มทํำดุษฎีนิพนธ์อ,อยู่ประมาณสักสามท่านด้วยกันนะครับถ้าเขาสําเร็จแล้วนี่นะครับเราก็จะต้องจัดสมนาอย่างที่ว่าไว้ส่วนหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คืออาจจะนํา นําเรื่องของการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศมามาประกอบการการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งเราคิดเราคิดไวครับ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีนะครับผมคิดว่ามีความจําเป็นที่น่าจะมีนะครับในขณะเดียวกันในนี่พูดต่อไปนิดนึงใน <c oughs> ดับปิญาโทรเราก็มีอยู่แล้วครับคือเรามีการนำนักศึกษาไปต่างประเทศนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่านักศึกษาต้องต้องมีเขาเรียกว่ามีมีการจ่ายค่า ภาระมีภาระด้วยตัวคนนักศึกษาเองเนี่ยมันอาจจะทําให้นักศึกษาที่มีมีความมีอะไรมีความมีข้อจํากัดก็ด<ะ>าอาจจะมีปัญหาก็เลยเป็นทางเลือกเช่นถ้านักศึกษาที่มีข้อจํากัดอาจจะศึกษาดูงานในประเทศแทนนักศึกษาที่ที่ไม่มีข้อจํากัดดังกล่าวนี้ก็จะไปศึกษาดูงานในต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับคก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากเลยนะคะที่เราจะจัดและเสริมสร้างให้กับนักศึกษาของเราครับ แล้วอยากทราบถึงคุณสมบัติบ้างคะ่ะอาจารย์ว่าในการเรียนในระดับปริญญาเอกเนี่ยเราจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการค,คดัดเลือกขคคือปกติเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเปิดก็คือเปิดโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเราเนี่ยนะครับไม่มากครับคุณสมบัติโดยโดยพื้นฐานนะครับก็คือ,อ,อต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแต่จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นปริญรญ,ญาโททางรัฐศาสตร์ค่ะ คือปิาโททางสังคมศาสตร์ก็ได้วิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับคือศาสตร์ด้านอื่นก็ได้ได้หล,ล,ลากหลายเลยครับหรือประกาศนียบัตรชั้นสูงทางทางรัฐศาสตร์ก็ได้นะครับตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ะนะครับทาไมเราถึงเราถึงเปิดกว้างเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะครับอาจารย์ผู้สอนเองในหลายๆมหาวิทยาลัยบางครั้งท่านสําเร็จปริญญาตรีทางด้านอื่นครับถ้าท่านมาสําเร็จปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ ก็มีหรือเฉพาะปีเงีเอง,เอง,เองทางด้านรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวก็มีครับที่มีชื่อเสียงนะครับหลายท่านบางบางท่านไปจบแพทย์มามจบโรงเรียนในร้อยมาก็มีครับแต่ท่านก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้านราัฐศาสตร์มีชื่อเสียงด้วยหลายท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจรึงคิดว่าเราไม่ควรไปจํากัดคุณสมบัติตรงนี้ว่าะจะต้องจบตรีรัฐศาสตร์ถึงจะเรียน โทรหรือโทรรัฐศาสตร์ถึงจะมาเรียนเอกทางรัฐศาสตร์ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับที่เราไม่จํากัดนะครับประการที่2ก็คือคะแนนเฉลีย่ยสําหรับปริญญาโทเนี่ยไม่ควรจะต่ากว่า3.0มจนะจากระบบ4.0ค่ะนะครับแล้วก็มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่ามาสอบภายหลังได้หรือสอบมาก่อนแล้วผ่านเลยก็ได้นะครับถ้ายังไม่ไม่มีไม่มี ตัววัดตรงนี้ก็มามาสอบที่หลังได้นะครับแล้วก็มีโครงการในการทําดุษฎีนิพนธ์นะครับทีนี้ประเด็นแรกที่เราพูดว่าไม่จําเป็นต้องจบตรีทางรัฐศาสตร์นี่นะครับอาจจะมีผู้สงสัยว่าจะเรียนได้หรือถูกไหมฮะเพราะว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับเราเราใช้แบบแบบนี้ครับเนื่องจากว่าสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเชิงคุณสมบัติเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าท่านจะศึกษาได้ไหมเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้จบตรีโท ทางรัฐศาสตร์มาเลยนะครับผู้นี่าขาดความรู้พื้นฐานนะครับทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยทางคณะกรรมการหลักสูตรเนี่ยก็อาจจะกําหนดให้ทำการทําการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมได้ะนะครับโดยตามที่เห็นสมควรแต่ว่าไม่นับหน่วยกิตนะครับเช่นไปศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มเติม,ตมสักสชุดวิชาแล้วก็มามาลงในระดับปริญญาเอกนี่เป็นต้นก็คือผู้นี่คือไป ไปปูพื้นฐานมาแมควพอสมควรปูพื้นฐานมาก่อนตรงนี้ก็คือเราพยายามจะให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสจริงๆครับคุณจิตรดาเพราะว่าไม่มีมยไหนครับที่จะเปิดโอกาสเท่ากับมสทนะครับมสทเป็นเป็นมหาธไรที่ผมคิดว่าตอบสนองต่อต่อประชาชนทุกระดับแล้วก็ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศด้วยคือเราเราจะไปเป็นแบบประเทศ ที่พัฒนาแล้วที่จะเน้นคุณภาพท,ทางวิชาการอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นเขาเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแต่เราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเรากําลังอยู่ในช่วงของระยะเวลาของการเขาเรียกว่าสร้างคนคเราจะไปสร้างคนที่หูแบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนเลยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของประเทศไทยขนาดไหเราก็ต้องค่อยๆย,ย,ย,ยกระดับไป นะโดยการเปิดโอกาสแบบนี้นะครับในที่สุดในคนก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยสุดเราวควรที่จะวางมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดีครับไม่ใช่เป็นลักษณะของการเปิดรับเยอะๆแล้วก็คุณภาพของอาจารย์ก็ไม่เป็นไปตามที่สกอ,อหรือสำนักสำนักงานคณะกรรมการ <c oughs> การอุดมศึกษากําหนดนี้นะครับผมคิดว่านั้นก็ผมก็ไม่เห็นด้วยะนะครับก็คือต้องไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องมีมาตรฐานด้วยะนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะโอ้ก็คือว่าเราก็มี พื้นฐานให้เรียนด้วยนะคะเพราะว่าสําหรับทุกคนเลยเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยที่อยากเรียนในหลักสูตรนี้แล้วก็สามารถมาเรียนได้แล้วก็มีเพิ่มเติมให้ครับค่ะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายบ้างคะอาจารย์เรามีค่าใช้จ่ายอะไรกันบ้างคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีและเป็นคําถามที่สําคัญค่ะก็เนื่องจากมันสอดคล้องกับการเปิดโอกาสค่ะโอถ้าเปิดโอกาสแล้วทําไมค่าศึกษาแพงเหลือเกินเนี่ยคนคนก็มาเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอกนี่นะครับมันไม่สูงเกินไป <Transform ers S 1> <trouve. S 2> เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นนะครับเช่นนักศึกษาที่สนใจอาจจะไปเปิดเว็บไซต์ของมสทครับ scou.ac.th นี่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครมาเลยก็ได้หรือว่าจะจะพิมพ์สมัครไปในออนไลน์เลยก็ได้นะครับถ้าไม่ถนัดก็พิมนออกมาแล้วก็แล้วก็พิมพ์นะครับแล้วก็ไป ไปเสียค่าสมัครก่อนเค่าค่าสมัครเนี่ยสามพันบาทะนะค่าสมัครนี่สามพันบาทเอ่อเมื่อสมัครแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งรายละเอียดใช่ไหมครับประวัติอะไรต่างๆการศึกษาอาชีพอะไรต่างๆแล้วก็มีโครงการดุสิีนิพนธ์เนี่ยผมขอย้ำนิดนึงครับพยายามที่จะเขียนโครงการดุษิีนิพนธ์เนี่ยให้สมบูรณ์สัก,ส,กสักหน่อยเพราะตรงนั้นนี่จะเป็นเป็นทางเป็นเป็นทีาเรียกเป็น,ปน,ปนดัชนีในการที่จะทาให้คณะกรรมการเนี่ย คัดเลือกคัดเลือกได้นะครับเพราะว่าต้องแน่นแน่นอนแล้วครับเราคงไม่สามารถจะรับได้ทั้งหมดนะครับสําหรับระดับดุษฎีบัณฑิตแม้ว่าจะเปิดโอกาสแล้วแต่ถ้ามาสมัครตามที่เรามีความพร้อมที่จะรับได้เราก็รับหมดอยู่แล้วแต่ถ้าถ้ามามากเกินไปเรารับเรารับไม่ไหวนี่นะครับเราก็อาจจะต้องสกรีนว่างั้นเถอะนะครับเราก็จะดูจากโครงการดุษฎีนิพนธ์นี่นะครับเป็นหลักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ เมื่อสมัครมาแล้วนะครับเราจะมีการสัมภาษณ์ครับค่ะรู้สึกว่าประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะครับวันที่12-13มิถุนายนเราก็จะสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์แล้วก็จะประกาศผลในวันที่15มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาจะจะมาจะสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับมาที่ทม,มสทก็ได้หรือว่าถ้าถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดก็ไปที่ศูนย์วิทย วิทยาพัฒนาตามศูนย์ต่างๆก็ได้นะครับหรือสมัครมาทางไปรษณีย์ส่งหลักฐานอต่างๆมาก็ได้นะครับพอสมัครได้สมมติว่าได้เรียนแล้วนะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมชําระเพียงครั้งเดียวตอนหลักสูตรนี้ก็คือ5,000บาทนะครับแล้วเราก็มีค่าเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายนี่นะครับภาคละ65,000าทบาทรวมๆโดยประมาณนะครับตลอดทั้งหลักสูตรเนี่ย น่าจะตกอยู่ประมาณสัก4 5 0 0 0 0ห้าม่บาทไม,ไม่มากไปกว่านั้นค่ะนายกเว้นว่านักศึกษายังไม่จบต้องรักษาสถานภาพไปเรื่อยๆ,ๆก,ก็ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพไปะนะครับแต่โดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่า4 5 0 0 0 0บาทเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่านะเชื่อว่าน้อยกว่า,วามหาวิทยาลัยอื่นไนของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าคุ้มครับในการที่ที่จะสมัครเรียนกับเรานะครับแล้วเราก็ อ่าเรียกกันว่าเราก็มีความพร้อมทางด้านอาจารย์เราก็มีอาจารย์พิเศษมีอะไรต่างๆที่เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยครับค่ะก็มีความพร้อมทุกอย่างนะคะขอให้สมัครกันเข้ามานะคะเราก็จะมีการคัดเลือกให้ค่ะครับค่ะแล้วในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรในระดับปริญญาเอกกับเราหน่อยค่ะครับก็ท่านที่สนใจซึ่งผมพยายามจะอธิบายแล้วว่าไม่ไม่จำกัดว่าท่านจะจบระดับปริญญาตรีหรือโท ทางสาขาใดก็ตามสามารถจะสมัครเรียนกับเราได้ถ้าท่านขาดพื้นฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์เราก็ให้ไปศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสําหรับคนที่สนใจในการศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์จริงๆนะครับและที่สําคัญก็ท่านก็ได้รับความรู้ไทยในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับหรือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้มี มีเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สําคัญคที่ผู้ใดต้องจับตามอง,อย,ง,อ,ยงอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียนรัฐศาสตร์นี่ผมเชื่อว่าจะเป็นผู้ซึ่งมีโลก,กทัศน์วิสัยทัศน์ที่กว้างขวางซึ่งมีความจําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตอยู่ในในทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกในปัจจุบันะนะครับถ้าถ้ามาเรียนรัฐศาสตร์แล้วผมเชื่อว่ารัฐศาสตร์เราจะให้กรอบความคิดในการที่จะรู้จักวิเคราะห์ ทางด้านการเมืองการปกครองในเรื่องของพัฒนาการอาของโลกยุคปัจจุบันโลกาพิวัต์<ม>นะครับรวมถึงแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะเกิดประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับก็เชิญชวนครับผู้ที่สนใจนะครับท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านจะสําเร็จการศึกษาทางรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีหรือโทรหรือไม่นะครับท่านมาสมัครกับเราได้ครับแลวผมคิดว่าเราเป็น มหาทยาลัยที่จะเปิดโอกาสในการศึกษาในระดับสูงให้แก่ท่านทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ในหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาคประชาสังคมต่างๆครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่เลยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจและต้องการสมัครในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรธีรพัฒนเสรีดังสันอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ